สวัสดีค่ะวันนี้ ranking thailand จะพาทุกคนมารู้จักกับ4วิธีเห็นผีของต่างประเทศก่อนอื่นก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะวิธีที่1กระดาน VG กระดาน VG หรือกระดานวิญญาณ เป็นการละเล่นที่จะเชิญวิญญาณมาเพื่อตอบคำถามต่างๆในประเทศไทยก็มีการละเล่นแบบเดียวกันที่คนไทยรู้จักกันในชื่อผีถ้วยแก้วประเทศญี่ปุ่นก็มีการเล่นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่าคกคุริซังวิธีที่สอง o o o y ดี r y r y Bloody Mary หรือปีศาจหญิงสาวที่มีตำนานมากมายบางก็ว่าเป็นแม่มดที่ถูกทางการเผาบางก็ว่าเป็นเจ้าสาวที่ตายก่อนการแต่งงานบางก็ว่าเป็นผู้หญิงที่ฆ่าลูกตัวเองก่อนจะฆ่าตัวตายตามจากตำนานเหล่านี้ทำให้มีการท้าพิสูจน์ความกล้ายอย่างแพร่หลายในฝั่งตะวันตกพิธีกรรมก็มีหลายแบบเช่นเข้าไปในห้องน้ำปิดไฟแล้วมองเข้าไปในกระจก ห้องต้องมือจนเห็นกระจกเป็นสีดำแล้วก็พูดคำว่า Bloody Mary 13ครั้งจะมีผู้หญิงโผล่ออกมาในกระจกหรือพูดว่า Hell Mary 7ครั้งหรือ3ครั้งกระจกจะกลายเป็นสีแดงแล้วจะเห็นหน้าคนลางๆเลื่อนเมื่อเธอปรากฏตัวออกมาก็จะเจอในสถานการณ์ที่ต่างกันไปบางคนเธออาจจะมาชวนไปอยู่ด้วยบางคน เจอเธอในสภาพเละเทะจนทําให้กลัวหรือบางคนจะเจอเธอยืนเฉยแต่พอเล่นเสร็จเธอจะตามเราออกมาจากโลกกระจกด้วยซึ่งก็ว่ากันไปตามความเชื่อนั่นเองใครอยากจะลองก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ See? It's It's she over happen that's all gonna Mary Bloody Mary. Oh god. Bloody Mary Mary god my Whoa! วิธีที่สามเรียกผีโดยการน,นั่งล้อมโตะ๊ะหนึ่งในวิธีที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของพิธีกรรมเรียกผีเพื่อติดต่อสื่อสารกับวิญญาณส่วนใหญ่จะไว้ใช้เรียกผีที่เป็นญาติของผู้เล่น โต๊ะที่ใช้ต้องเป็นโต๊ะทรงกลมทุกคนต้องนั่งล้อมวงอยู่รอบโต๊ะแบมือทั้งสองข้างแล้ววางไว้บนโต๊ะแบบเต็มฝ่ามือให้นาบขนานไปกับโต๊ะหรือจับมือกันเป็นวงกลมแล้วทุกคนตั้งสมาธินึกถึงคนตายที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารด้วยถ้าหากโต๊ะสั่นก็แสดงว่าพิธีสำเร็จวิธีที่4กระจกดำ อีกหนึ่งวิธีที่เก่าแก่ในการเรียกผีและวิญญาณที่ได้รับการยอมรับและมีพลังกล้าแกต่งมากวิธีการนี้จำเป็นต้องมีจิตที่มั่นคงเป็นอย่างมากและกระจกสีดำบานใหญ่หนึ่งบานปิดห้องให้มืดสนิทแล้วยืนอยู่หน้ากระจกเพ่งจิตเข้าไปในกระจกและนึกถึงผู้ที่ล่วงลับด้วยใจที่แรงกล้าถ้าคุณมีจิตที่แน่วแน่คุณจะได้พบกับคนที่คุณต้องการจะเจออย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ4วิธีเห็นผีของต่างประเทศสำหรับวันนี้ Ranking Thailand ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ